นักข่าวทันทีที่มีรายงานเรื่องคำสั่งออกมาช่วงที่แถลงข่าวยังอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับประมาณสักบ่ายโมงเศษๆอยู่ดีๆก็มีคำสั่งออกมานะมีรายงานว่ามีคำสั่งออกมานักข่าวก็พยายามเช็คดับเบิลเช็คกันนะฮะว่าเอ๊ะข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจริงหรือไม่อย่างไรนะฮะก่อนที่ท่านนายกจะแถลงเนี่ยนะครับปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะ Facebook แฟนเพจสุรเชษฐ์หักพานนะครับพร้อมโพสต์รูปภาพของบิ๊กโจ๊กนะฮะแล้วก็บอกว่าผมพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับพี่ๆน้องๆตำรวจทุกนายในการแก้ในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมกับเคลื่อนประเทศนะกันต่อไปครับแปลว่าผมพร้อมทำงานกับทุกท่านนะฮะพี่ๆน้องๆตำรวจทุกนายในการทำงานในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนะฮะโอ้โหนี่บิ๊กโจ๊กนะครับแล้วนอกจากนี้หลังจากที่มีการประชุมที่ตร.เสร็จนะครับก็ให้สัมภาษณ์สื่อเพียงสั้นๆบอกว่าแบบนี้บอกว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งนะครับถามต่อเอ๊ะวันพรุ่งนี้วันที่21มีนาคมเนี่ยท่านบิ๊กโจ๊กจะไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนสน.ตปูหรือไม่ก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะเพราะคดีนี้อยู่ในอำนาจปปช.แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายจากที่แถลงข่าวนะแถลงข่าวมีการพูดถึงคดีนี้ท่านผบ.ตร.ก็ย้ำว่าสำนวนเนี่ยไปรวมกับสำนวนเดิมก็คืออยู่ที่ปปช.เดี๋ยวเราจะได้มาขยายความเพิ่มเติมนะนักข่าวเรานะคุณแซกก็ได้โทรศัพท์สอบถามท่านบิ๊กต่อนะฮะพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลนะฮะว่าเอ๊ะข้อมูลข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างไรบิ๊กต่อก็บอกว่าอ๋อก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงคำสั่งย้ายเป็นเรื่องจริงและรอแถลงอย่างเป็นทางการส่วนตัวไม่ได้รู้สึกหนักใจใดๆว่ากันไปตามขั้นตอนถือซะว่าได้พักและก็ทิ้งท้ายว่าขอบคุณในทุกกำลังใจนะฮะอันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท็อปนิวส์ของเราก็คือน้องแซกนะฮะคุณธราวุฒิฤทธิอักษรนะครับแล้วก็สอบถามไปที่บิ๊กต่ายด้วยนะฮะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับบิ๊กต่ายก็บอกว่าตนเองถูกแต่งตั้งให้เป็นรักษาการจริงซึ่งในวันพรุ่งนี้หลังประชุมกตร.เสร็จสิ้นเนี่ยนะฮะท่านนายกก็จะได้มอบนโยบายและก็ให้ตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผบ.ตร.คนใหม่ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวรายละเอียดว่าต้องติดตามอีกทีเพราะว่าเป็นรักษาการนะครับท่านนายกบอกว่าเป็นรักษาการไม่ใช่เป็นแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่นะฮะเป็นรักษาการผบ.ตร.นะครับไปดูประวัติท่านนิดนึงนะฮะสำหรับประวัตินะของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับหรือว่าบิ๊กต่ายนะครับเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2508จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะฮะที่จังหวัดราชบุรีเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25นะครับแล้วก็นายร้อยตำรวจรุ่นที่41นะฮะ41นะเตรียมทหารรุ่นที่25นะครับส่วนประวัติรับราชการสำคัญสำคัญนะครับก็เป็นรับราชการตำรวจครั้งแรกก็เป็นรองสารวัตรสอบสวนนะครับอยู่ที่สภ.เมืองระยองนะฮะแล้วก็มาเป็นรองสารวัตรสืบสวนที่สภ.เมืองระยองนะครับก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆก็จากระยองมาที่ภาค1นะครับจากภาค1มาที่ขึ้นที่บางพลีสมุทรปราการก็เป็นนายเวรนะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เป็นผู้ช่วยนายเวรผู้ช่วยผบ.ตร.ก็อยู่กับนายมานะครับแล้วก็ไปเป็นรองผู้กำกับปเป็นผู้กำกับ6ทางหลวงผู้กำกับ8บกทร.ทางหลวงนะครับก็เข้ามาในสอบสวนกลางอยู่ในสอบสวนกลางมาตลอดตั้งแต่มาเป็นรองผู้กำกับปนะฮะอยู่ที่กองปราบแล้วก็มาย้ายไปเป็นที่ทางหลวงไปเป็นที่ตำรวจน้ำนะครับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงรองผู้การปคบนะฮะก่อนที่จะมาเป็นในส่วนของรองเจเลแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็ปัจจุบันเป็นรองผบ.ตร.นะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องรักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในช่วงที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องของคดีความกันให้เสร็จสิ้นนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ปมขัดแย้งเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่ารบกันมาหรือว่ามีมูลเหตุก่อเหตุกันหึ่มหึ่มหึ่มอยู่นะฮะมันจะเพียงแค่1วันมันจะปุ๊บนะเงียบสลายหายไปกับสายลมแล้วก็แสงแดดเหมือนแบบอยู่ในทุ่งทิวลิปมันก็เป็นไปไม่ได้โลกมันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นวันนี้มันมีควันหลงนะครับจากการที่ท่านนายกเรียกไปพูดคุยตั้งแต่ตอนเช้านะฮะเสร็จปุ๊บตอนเช้านี่บิ๊กโจ๊กรู้แล้วล่ะเพราะว่า
อยู่ดีๆก็หลุดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวมีเรื่องของการพักราชการเป็นอำนาจของนายกอันนี้หลุดคำนี้ออกมาหลายคนก็ยังงงๆว่าเอ๊ะบิ๊กโจ๊กเข้าทำเนียบวันนี้ถูกสั่งพักราชการหรือเปล่านะฮะแต่ที่สุดแล้วทั้งคู่ก็มาแถลงอยู่ที่ผบ.ตร.ไม่มีการพูดถึงเรื่องของการสั่งพักข้าราชการแต่อย่างใดนะฮะสั่งพักราชการแต่อย่างใดบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนะครับก็มาแถลงข่าวร่วมกันนะฮะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาแบบเร่งด่วนนัดนักข่าวซึ่งเราก็ไปมอนิเตอร์เฝ้าอยู่วันนี้ปูผ้าปูอะไรยังไม่เรียบร้อยดีนะฮะทางผู้บังคับบัญชามาถึงก็นั่งแถลงเลยนะครับบางช่วงบางตอนที่พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของคดีทุกคดีจากนี้ทุกคดีส่งให้ปปช.ดำเนินการทั้งหมดนี่คือพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลเริ่มแถลงเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังหน่อยผบ.ตร.เริ่มแถลงและก็พูดในประเด็นเรื่องนี้นะเพื่อไม่เห็นภาพของความขัดแย้งยืนยันมาโดยตลอดคุยกันมาโดยตลอดไม่มีความขัดแย้งสำนวนทุกคดีส่งให้ปปช.ดำเนินการทั้งหมดลองฟังดูนะฮะจากนี้ไปเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งให้องค์กรกลางหรือปปช.ในการทำคดีต่อไปทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้เป็นคนกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรมนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่มีการพูดกันมาหลากหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเราจะส่งให้ปปช.ดำเนินการนี้ได้ทำเรียนท่านนายกเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เห็นภาพของความขัดแย้งคันนู้นพูดทีคนนี้มาทีจริงๆอ่ะพี่พูดเสมอว่าจริงๆอ่ะพี่เนี่ยคุยกับท่านรองสุรเชษฐ์ตลอดบางทีไม่ได้เจอก็คุยผ่านลูกน้องก็ตลอดภาพเราไม่ได้มีความขัดแย้งในฐานะที่พี่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพี่พูดเสมอว่าเราจะต้องอยู่เหนือความขัดแย้งอย่าเอาเราไปมองภาพของความขัดแย้งในสำนักงานแห่งชาติไม่มีงั้นเพื่อเป็นความกระจ่างหรือให้มันเป็นทิศทางที่ดีที่บอกว่าการสอบสวนหรือสำนวนการสอบสวนทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับคดีจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดซึ่งนำเรียนท่านนายกแล้วย้ำอีกครั้งว่าสำนวนคดีทั้งหมดจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดนะฮะซึ่งก็เรียนกับท่านนายกไปแล้วเรียบร้อยทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผบ.ตร.ก็ได้มีการพูดถึงนะฮะว่าวันนี้ต้องดำเนินการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเดียวย้ำนะครับว่าตนทำงานกับผู้บังคับบัญชามีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวก็คือท่านผบ.ตร.ยังไงก็ต้องขับเคลื่อนร่วมกันวันนี้มาแถลงร่วมกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ความมั่นใจนะฮะส่วนข่าวที่ออกมาว่าวันพรุ่งนี้จะต้องไปรับหมายหรืออะไรอย่างไรยืนยันนะครับว่าหมายตอนนี้ถูกส่งไอ้คดีทั้งหมดถูกส่งไปที่ปปช.เป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นแล้วคดีนี้ไม่มีอยู่แล้วและพรุ่งนี้ตนก็จะไม่ไปเดี๋ยวไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กบางช่วงบางตอนนะฮะวันนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยได้พาผมไปพบกับท่านนายกแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ท่านผบ.ตร.มีแนวความคิดนะที่จะยุติความขัดแย้งในองค์กรทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกลับมาทุกคนตั้งแต่รองผบ.ตร.หมายเลขหนึ่งลงไปจนถึงชั้นประทวนทุกคนในสำนักงานชาติมีผู้บัญชาคนเดียวคือผบ.ตร.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านนายกตีท่านผบ.ตร.เนี่ยนะแล้วก็ผมเนี่ยนะมีแนวคิดเดียวกันนะที่ต้องเดินหน้าทำงานให้ประชาชนนะครับส่วนสำนวนการสอบสวนเหมือนที่ท่านผบ.ตร.ได้บอกนะครับนะเมื่อเช้าผมก็อยู่ด้วยนะท่านผบ.ตร.เป็นผู้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเองนะว่าสำนวนเกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับนะที่ท่านถามมาเนี่ยท่านผบ.ตร.นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าจะส่งปปช.ทั้งหมดนะครับประเด็นที่ท่านถามต่อว่าอันนี้ผมขออนุญาตเรียนในฐานะผมเคยทำงานสืบสวนสอบสวนว่าไอ้ส่วนหมายจับหมายเรียกเรื่องต่างเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายว่าคือเมื่อไปถึงปปช.แล้วนะครับก็ต้องไปกระบวนการปปช.ดำเนินการนะครับนะส่วนจะไปออกมาเรียกหมายจับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของปปช.ครับเนี่ยท่านผู้ชมครับก็โดยสรุปวันนี้ที่แถลงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับบอกว่าคดีความทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะผบ.ตร.บอกชัดเจนว่าสำนวนเนี่ยส่งให้ปปช.แล้วนะครับส่งให้ปปช.แล้วคดีบิ๊กโจ๊กก็ส่งไปแล้วนะครับส่วนจะจบอย่างไรก็อยู่ที่ปปช.คำถามก็ยังเกิดขึ้นว่าสรุปวันนี้สงบแล้วจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมตั้งเป็นคำถามซึ่งทุกท่านก็ย้ำกันโดยตลอดว่าสงบแล้วนี่
อกงอเส้นทางครับมีทั้งช็อตนะของการไหว้แล้วมีทั้งช็อตของการกอดกันนะฮะกอดกันด้วยความรักนะครับกอดกันด้วยความเนี่ยนะฮะหลายคนใครจะไปคิดนะท่านผู้ชมครับยังเก้เก้กังๆนะผบ.ตร.ยังเคอะเขินนิดหน่อยนะฮะแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเอ้ยไม่มีปัญหาหรอกผู้บังคับบัญชาผมมีคนเดียวนี่นะฮะก็คือพลตรีต่อศักดิ์สุวิมลนะฮะนี่นะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะพักเบรกช่วงนี้กันนิดนึงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปดูว่าทำไมรายการเราถึงพูดแล้วก็ย้ำอยู่โดยตลอดว่าคดีนี้ยังไงซะสำนวนมันจะต้องถูกไปรวมที่ปปช.นะครับไปดูต้นเหตุกันแบบเร็วๆอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ